เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18:11 น.นายกรัฐมนตรีเปิดสไลด์พระมหาเทวีเจ้ากลางที่ประชุมครม.บอกอยากให้รัฐมนตรีรู้กระแสความนิยมเรื่องต่างๆในตอนนี้เป็นอย่างไร 18:23 น.ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18:30 น.ส่งตัว11เยาวชนมือปาระเบิดฝากขังศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วด้านสถาบันอาชีวะหยุดสอน1สัปดาห์ล่าสุด 18:52 น.ม็อบยุติชุมนุมหน้าศาลอาญาหลังอ่านแถลงการ3ข้อขณะจุดเทียนไว้อาลัยกระบวนการยุติธรรมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup